สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราพามาแจวอันเสียงดังในเด็กเขาได้บันเบิ่งโทรทัศน์เจ้าปนินค่ะพาโลอันนี้เบอร์กระเทียมป้าค่ะอันนี้ดอกกระเทียมป้าอันนี้เป็นนั้นพักอันพักเส้นฝรั่งโลค่ะพักเส้นฝรั่งโลผสมค่ะนี่เป็นที่แรกที่พาโลกินกับโป้ที่พาละเอามาอันดองกินค่ะดองในแซ่บเป็นไรค่ะโลผสมค่ะแต่อันนี้นะรับรองได้เลยค่ะว่าหวานปลากระเทียมปลาค่ะคักแท้ค่ะปลานิ่นค่ะเนื้อปลานิ่นน้ำค่ะน้ำต้มปลานิ่นนะหอมกระเทียมมะขิดเผาค่ะผงชูรสค่ะคือเกาน้ำปานน้ำปลาแดะค่ะค่ะน้ำมะนาวค่ะโอเคมากินแจ่วปลานิ่นน้ำกันค่ะพ่อแม่พี่น้องมะขิดกับกระเทียมเผาค่ะเนื้อปลานิ่นค่ะน้ำซุปค่ะสุรสค่ะเสื้อน้ำประดับจังน้อยแต่จริงๆแล้วก็มีเสื้อก็ได้ค่ะน้ำปลาค่ะเสื้อมันโน่จังเลยหอมครับไปไหมพี่น้องผักสีมีได้ค่ะหอมก็เริ่มและแห้วแล้วค่ะมาค่ะไปไหมพี่น้องมากินเจ้าปลานิ่นน้ำกันค่ะกินกับผักเส้นฝรั่งโลกระเทียมป้าโลดอกกระเทียมป้าค่ะแล้วก็เบอร์กระเทียมป้าพร้อมกับสะพานโลเพราะว่าคามิโลมันละเยอะเพชรเนี่ยค่ะแต่ว่าแซ่บแซ่บในลายค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องเสียงดังเลยด้วยค่ะเด้อมาค่ะมามาแซ่บมานัวน้ำกันค่ะดอกกระเทียมค่ะอันนี้เป็นเบอร์กระเทียมค่ะโลแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นผักเส้นฝรั่งโลค่ะผักเส้นฝรั่งโลเวลาโลแล้วเยอะขมในจังน้อยค่ะแต่กะดีที่กันเนาะค่ะเนาะคือสบะเป็นนั่นสะดอบ้านเฮานะ
มากค่ะวันนี้มาแซ่บมาโน่น้ำกันพอดไหมพี่น้องเจ้าปนินค่ะเจ้าปนินแซ่บขนาดเป็นไงพี่น้องแซ่บขนาดค่ะบักเซนโลดละคมค่ะแต่หอมหอมกระเทียมป่าเนี่ยแซ่บหลายค่ะหวานค่ะAngesichts der wirtschaftlich dermaßen einschneidenden Maßnahmen des Bundesrates ist es fraglos legitim, Forderungen zu stellen hinsichtlich Lockerungen und Schutz von Angestellten. Aber Erwin Schmidt im Bundeshausstudio, wie realistisch sind die denn? Es ist klar, die Parteien und Verbände, die... Wir schalten gleich nochmal. Der Startschuss ist also noch nicht gefallen, aber in diversen Branchen kriegt man sich schon tief in die Startlöcher.Raus aus dem Lockdown will man wieder loslegen, wenn nötig, und unter Einhaltung der behördlichen Verordnungen auch erstmal mit gebremstem Schau. Besonders in den Branchen, die komplett ins künstliche Corona-Koma versetzt worden sind, etwa die Hotellerie oder die Coiffeursalons. Coiffeusen und Coiffeure sollen möglichst schnell wieder Hand anlegen dürfen. Allerdings werden sie dies nicht so locker und unbeschwert tun können wie noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie.อันนี้ผ้าไม่กลิ่นละมันขมค่ะผักเซนนะคะผักเซนฝรั่งอะโลแล้วขมค่ะอันนี้น่ะหวานค่ะผักกระเทียมป่านี่หวานแต่เวลาอันดอกมันมีขมนะคะแซ่บหลายๆปกติผ้าปูโต๊ะแล้วไม่ปูด้วยค่ะสามีผ้าแล้วไม่ปูโต๊ะค่ะไม่มักปูโต๊ะปูตาอันผ้ารองจากอะไรยากโอ้แซ่บกับแม่ไปน้องกินอาหารบ้านเฮาไม่แห้งค่ะเอสปาเกตตี้ค่ะสามนุ่มค่ะ
ผักอะแซ่บปานิ่มค่ะบ้านี่แซ่บหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องที่มาแซ่บมานวดน้องกันแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ